วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่4พฤศจิกายน2564คุณไพศาลพืชมงคลอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยนะครับได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมข้อความถึงการพบกับนายจตุพรพรหมพันธ์ประธานนปช.ไว้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่พ้นโทษออกจากเรือนจำทั้งนี้เรื่องหาที่คุณไพศาลนั้นโพสต์ไว้มีแบบนี้ครับบอกว่าร่มโพแก้วจะพาพฤษภาสดใสเมื่อวานคุณจตุพรพรหมพันธ์แวะมาเยี่ยมและเล่าให้ฟังว่าหลังจากได้รับพระราชทานอภัยโทษแล้วก่อนออกจากเรือนจำทางเรือนจำได้จัดให้เข้าอบรมพิเศษเกี่ยวกับโครงการโคกหนองนาทำให้เกิดความเข้าใจถึงแนวคิดในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในชนบทและภาคเกษตรทั่วประเทศได้สามารถตั้งเนื้อตั้งตัวได้และมีชีวิตอย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่ต้องจมปลักอยู่กับความเสี่ยงที่จะต้องขาดทุนและเป็นหนี้เป็นสินเพิ่มขึ้นทุกปีซึ่งแนวความคิดในการช่วยเหลือประชาชนอย่างแท้จริงนี้เป็นสิ่งที่ไม่เคยสัมผัสรู้มาก่อนจากวงการเมืองจึงตั้งใจที่จะทำหน้าที่คนไทยคนหนึ่งในการสนองพระคุณแผ่นดินเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนคุณจตุพรเห็นว่าบ้านเมืองขนาดนี้แตกสามัคคีกันมากแล้วก็ยังซ้ำเติมด้วยวิกฤตต่างๆมากมายจึงถึงเวลาที่คนไทยทุกหมู่เหล่าต้องสามัคคีปลองดองกันโดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์กลางก็จะสามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้คุยกันอยู่นานก็ได้แต่แสดงความยินดีที่พ้นโทษและเชื่อว่าจะเป็นกำลังในการสนองพระเดชพระคุณในการทำให้บ้านเมืองรอดปลอดภัยต่อไปซึ่งก็มีการเขียนต่อนะครับบอกว่าโอ้ลมฝนบนฟ้ามาแล้วร่มโพแก้วจะพาพฤษภาสดใสข้าวรพุทธเจ้าชาวไทยยกกรไหว้แด่ไทยราชันแล้วก็แฮชแท็กนะครับเรามีพระเจ้าแผ่นดินพระองค์เดียวกันดังนั้นเนี่ยถ้าย้อนกลับไปดูบน Facebook ของนายจตุพรพรหมพันธ์เนี่ยนะครับเมื่อวันที่23ตุลาคม2564ได้มีการโพสต์แบนเนอร์พร้อมกับข้อความนะครับ23ตุลาวันปิยมหาราชน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ข้าพระพุทธเจ้านายจตุพรพรหมพันธ์นะฮะซึ่งนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของนายจตุพรนะฮะหลังจากนี้คงต้องดูครับคุณผู้ชมครับว่าการที่คุณไพศาลพืชมงคลนั้นเนี่ยครับได้ออกมาโพสต์เอาไว้แบบนี้เนี่ยท้ายที่สุดแล้วนั้นนายจตุพรพรหมพันธ์จะกลับเนื้อกลับตัวแล้วก็กลับใจเนี่ยนะครับทำอย่างที่พูดได้หรือไม่แล้วยังจะกลับเข้าสู่วงจรการเมืองการมาเป็นแกนนำม็อบอีกต่อไปหรือไม่ก็จับตาดูแล้วกันแต่ถ้าว่าคุณจตุพรทำได้อย่างที่ได้มีการพูดคุยกับทางด้านคุณไพศาลพืชมงคลก็ขออนุโมทนาบุญขอแสดงความยินดีกับคุณจตุพรว่าคุณได้หูตาสว่างแล้วนะครับขอให้เป็นแบบนั้นนี่ก็เลยเก็บมาฝากนำมาเล่าสู่กันฟังคุณผู้ชมจะเชื่อคุณจตุพรหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่แต่ผมก็บอกว่าถ้าคนอยากจะขอโอกาสเราก็ควรจะให้โอกาสกับเขาแล้วก็จับตาดูว่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นจริงหรือไม่